สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยเหมือนเดิมครับท่านสำหรับวันนี้กับผมจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องอากายย่อสายลับก็ตามชื่อเลยเป็นภาพยนตร์สายลับแต่มีจุดเด่นคือมีน้องแมวเป็นจุดขายของภาพยนตร์เรื่องนี้และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้เพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้นโดยท่านสมาชิกเนี่ยจะสามารถรับชมคลิปในช่องแบบไม่มีโฆษณาได้ครับอ่ะเกินพอแล้วไปฟังเนื้อหาของอากายย่อสายลับเลยดีกว่าครับหนังแม่งเปิดตัวมาโคตรน่าดูเลยมาถึงก็เจอเฮนรี่คาวิลรับบทเป็นสายลับอากายก็จะเป็นฟิลแบบเจมบอนด์แต่เป็นเจมบอนด์เวอร์ชั่นแบบบึกหน่อยอะเฮนรี่คาวิลหรือนักสืบอากายเนี่ยมาถึงก็หยิบแก้วเหล้าหนึ่งแก้วนะจากที่บาร์แล้วก็เดินไปกะจะไปชนแก้วกับสาวสวยรายหนึ่งสาวเจ้าเห็นหนุ่มรอเดินมาก็อ่ะเล่นด้วยซะหน่อยก็ลุกขึ้นมายอมชนแก้วด้วยพร้อมกับเต้นยั่วไปหนึ่งเพลงแต่ความจริงแล้วนักสืบอากายเนี่ยกำลังทำภารกิจนั้นก็คือการมาตามจับผู้หญิงคนนี้แหละผู้หญิงคนนี้เป็นสายลับขององค์กรร้ายองค์กรหนึ่งทั้งสองก็เต้นกันนัวสายลับอากายก็คิดขึ้นมาในใจว่าเสร็จกูแน่เสร็จแบบหลายๆความหมายอ่ะแต่ที่ไหนได้คนที่เสร็จคือสายลับอากายเพราะสาวเจ้าเนี่ยรู้มากดันรู้ตัวแล้วก็ซ้อนแผนจับสายลับอากายอีกทีนึงสายลับอากายก็เลยโดนสมุนของสาวเจ้าล้อมอยู่ภายในร้านโชคยังดีที่เพื่อนสายลับของอากายที่ชื่อว่าเคียร่าได้แฮกระบบแสงสีเสียงของร้านและเปิดระบบควันออกมาทำให้ควันเนี่ยพวยพุ่งเต็มร้านไปหมดเลยทำให้อากายอ่ะหนีรอดออกมาได้เคียร่าพอแฮกเสร็จก็รีบขับรถมารับอากายที่หน้าร้านแต่ว่าไอ้สาวเจ้าที่อากายเต้นด้วยเมื่อกี้เนี่ยดันออกมานอกร้านและเอาปืนกลยิงลมใส่อากายและเคียร่าจนเคียร่าเนี่ยโดนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งดูท่าเคียร่าเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะตัวอีสาวเจ้าเนี่ยพอยิงเสร็จก็บึ่งมอไซค์หนีอากายไปทันทีอากายก็หารถเท่านั้นน่ะแล้วก็ยืมขอยืมนะเออกูไม่ได้ขโมยกูยืมอ่ะแล้วก็ตามสาวเจ้าไปแต่ยังว่าในเมืองแคบๆรถยนต์จะไปคล่องตัวสู้มอเตอร์ไซค์ได้อย่างไรสาวเจ้าเลยบิดมอเตอร์ไซค์หนีสายลับอากายไปได้อากายก็เลยรีบโทรหาเพื่อนเลยเพื่อนสายลับอีกคนนึงชื่อสายลับไวแอดโทรไปบอกว่าเป้าหมายกำลังออกนอกเมืองแล้วสายลับไวแอดเนี่ยกำลังกินกาแฟอยู่ริมถนนซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนสายเดียวที่จะพาออกจากเมืองนี้ได้สาวเจ้าก็ขับผ่านร้านพอขับผ่านร้านปุ๊บสายลับไวแอดก็เอามือเนี่ยคว้าตัวสาวเจ้าออกมาจากมอเตอร์ไซค์แบบโคตรเท่อะเฮียจอซีหน้ากูฉากนี้ฉากเดียวคุ้มแล้วเพราะพี่แกเนี่ยก็เท่สุดฉากนี้ฉากเดียวแหละทั้งเรื่อง พอจับตัวได้เนี่ยเอามานั่งจับเข่าคุยกันเค้นสอบว่ารู้ได้ยังไงข่าวรั่วได้ยังไงว่าสายลับอากายจะมาจับตัวเธอสาวเจ้าก็เลยเผยความจริงให้รู้ว่าหัวหน้าของสาวเจ้าก็คือผอ.หัวหน้าของอากายและวายแอดนั่นเองเฮียเริ่มต้นมาก็พลิกเลยหัวหน้าทั้งคู่เป็นคนร้ายแต่ที่พลิกยิ่งกว่านะคือไอ้ที่กูเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแม่งเป็นเนื้อหาจากนิยายที่แต่งโดยผู้แต่งที่ชื่อว่าเอลลี่คอนเวย์ซึ่งมาเล่าเรื่องเนี้ยโดยงานเปิดตัวหนังสือเล่มที่4ของเธอซึ่งหนังสือสายลับของเธอเนี่ยมีชื่อว่าอากายมันขายดีมากคนรู้จักกันเยอะมากเล่ม4เนี่ยเพิ่งตีพิมพ์ไปแต่ตอนเนี้ยเล่ม5เนี่ยกำลังจะแต่งเสร็จแล้วโดยเนื้อหาในเล่ม5เนี่ยจะเป็นเนื้อหาว่านักสืบอากายไปตามหามาสเตอร์ไฟล์ที่มีข้อมูลเก็บไว้ว่าไอ้ผอ.ของมันเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CIA มันทำเรื่องชั่วช้าอะไรไว้บ้างมีใครในองค์กรบ้างก็จะเอาข้อมูลในมาสเตอร์ไฟล์เนี่ยมาเปิดโปงโดยอากายเนี่ยได้ใช้เส้นสายของคนที่ฮ่องกงจ้างวานแฮกเกอร์ฝีมือเยี่ยมให้มาแฮกข้อมูลของมาสเตอร์ไฟล์ซึ่งแม่งก็ไม่บอกกูหรอกว่ามึงไปแฮกมาจากไหนเอาเป็นว่ามันแฮกมาได้แล้วกันซึ่งแฮกเกอร์คนนี้นัดซื้อขายข้อมูลกับอากายที่ลอนดอนเนื้อหาในเล่ม5ที่เอลลี่แต่งก็ประมาณนี้แหละพอแต่งเสร็จเอลลี่ก็เลยส่งไฟล์เล่ม5เนี่ยไปให้แม่ลองอ่านดูแม่เนี่ยก็ชอบหมดเลยยกเว้นตอนจบเพราะตอนจบเนี่ยมันค้างเติ่งเอาไว้ไม่บอกว่าจะได้ไฟล์ไหมได้มาหรือเปล่าสรุปแล้วไฟล์อยู่ที่ไหนกันแน่ก็เลยขอให้ลูกอ่ะแต่งใหม่ไม่งั้นอ่ะมันไม่ปังเอลลี่ได้ยินแบบนั้นก็เครียดเลยเพราะว่าตอนนี้ตันมากเลยตันไอเดียมากเลยก็เลยคว้าแมวคู่ใจอัลฟี่แล้วก็ขึ้นรถไฟเพื่อจะเดินทางไปหาแม่ที่บ้านส่วนหนึ่งก็เป็นการเดินทางเพื่อหาข้อมูลเป็นการปรับอารมณ์ให้ไอเดียมันเดินหน่อยเพราะตอนนี้มันตันมากเลยแต่ขึ้นรถไฟอยู่ดีเฮ้ยก็มีผู้ชายมานั่งด้วยเออไอ้ผู้ชายคนนี้บอกว่าเป็นแฟนหนังสือเลยชอบมากแล้วก็บอกกับเอลี่ว่าผมเนี่ยบิ๊กแฟนของคุณเลยนะผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงคุณเลยเพราะผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการจารกรรมเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยเดินมาทางนี้นะแต่คนนั้นน่ะมันไม่ใช่แฟนหนังสือคุณหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะหักแขนมันแล้วคุณน่ะตามผมดีๆนะแล้วคุณจะปลอดภัยเอลี่ฟังก็งงมึงพูดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยอย่าว่าแต่เอลี่เลย
กูก็เริ่มงงแล้วรำคาญไอ้เหี้ยนี่แหละพูดมากที่หายทันใดนั้นด้วยมันมีคนเดินมาแล้วบอกว่าผมนี่แฟนตัวยงเลยครับผมเป็นแฟนหนังสือของคุณเอลลี่เลยนะรบกวนเซ็นลายเซ็นให้ผมหน่อยได้ไหมครับเอลลี่ก็ได้ค่ะมีปากกาไหมคะอีแฟนคนนี้เขาหยิบปากกาขึ้นมาเว้ยแต่แม่งไม่ใช่ปากกาธรรมดามันเป็นเข็มยาสลบที่ทำเป็นรูปร่างปากกาทันใดนั้นอ่ะไอ้ชายก่อนหน้านี้ที่มานั่งตรงข้ามของเอลลี่ก็ลุกขึ้นมาหักแขนของไอ้คนที่ขอลายเซ็นแล้วก็บอกเอลลี่ว่าผมบอกคุณแล้วคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายคือเสียงแม่งอ่ะเมาประมาณนี้แหละแล้วจะดันเว้ยคนในรถไฟตู้นั้นอ่ะแม่งก็ลุกขึ้นมาหมดเลยพุ่งเข้ามาจะมาจับเอลลี่หลังจากนี้แม่งก็รัวมันรุมมาตุ้มยิงกันไปยิงกันมาต่อยกันไปหักคอกันไปหักคอกันมาทุ่มกันไปทุ่มกันมามั่วไปหมดแล้วก็เอลลี่อ่ะเห็นภาพของไอ้ผู้ชายที่กำลังช่วยเธออยู่ตอนเนี้ยทับกับภาพของสายลับอากายเธอก็งงเว้ยว่ามันเกิดเรื่องเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยคือเอลลี่งงมากว่าอยู่ดีๆมีคนมาตามล่ากูทำไมและไอ้ผู้ชายที่มาช่วยกูเป็นใครและอยู่ดีๆจะมาจับกูทำไมงงแต่ก็ต้องหนีไปจนสุดทางโดนต้อนมาจนตันแล้วแต่ผู้ชายที่ช่วยเอลลี่ไว้ก่อนหน้านี้ก็เอาร่มชูชีพมารัดไว้ที่เอวของทั้งคู่จากนั้นก็ระเบิดประตูรถไฟแล้วก็โดดออกมาจนทั้งเอลลี่และน้องแมวที่อยู่ในกระเป๋าหน้าเหวอสลบไปทั้งคู่พอเอลลี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเธออยู่ในบ้านหลังนึงนะไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะก็โกนหนวดโกนเขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แนะนำตัวให้เอลลี่รู้ว่าตัวเขามีชื่อว่าเอเดนเป็นสายลับของแท้แต่เอลลี่ไม่เชื่อเว้ยจนเอเดนเนี่ยต้องเปิดกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในบ้านเอลลี่ให้ดูว่าตอนเนี้ยไอ้พวกที่มาตามล่าเอลลี่ในรถไฟเนี่ยไปบุกค้นบ้านเอลลี่จนเละเลยเอลลี่ก็งงเว้ยเอ้าจะมาค้นทำเหี้ยอะไรอ่ะนี่กูทำหาอะไรให้เนี่ยเอเดนก็เลยเล่าให้ฟังว่าไอ้นิยายที่เอลลี่แต่งขึ้นมาเนี่ยมันดันไปตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะเรื่องราวในเล่ม5ที่อากายกำลังตามหามาสเตอร์ไฟล์จากแฮกเกอร์ที่ลอนดอนเนี่ยผมเองก็กำลังไปตามหามาสเตอร์ไฟล์ที่แฮกเกอร์ที่ลอนดอนเหมือนกันแม่งตรงกันเป๊ะเลยส่วนองค์กรร้ายในเรื่องของอากายเนี่ยก็มีจริงๆแต่องค์กรเนี้ยมีชื่อว่าดิวิชันส่วนหัวหน้าองค์กรดิวิชันเนี่ยคือผอ.ของหน่วยสืบราชการลับเหมือนกับในเรื่องของอากายเป๊ะเลยแต่ชื่อเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยผอ.ตัวจริงเนี่ยมีชื่อว่าริกเตอร์เอลลี่ก็งงเว้ยเล่ม5กูยังไม่ตีพิมพ์เลยพวกมึงไปอ่านกันได้ยังไงวะเอเดนก็เลยบอกว่าทุกแป้นพิมพ์ทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์พวกมันน่ะรู้ทั้งหมดและการที่คุณน่ะเขียนเรื่องราวออกมาแม่นกับเรื่องจริงขนาดนี้ทำให้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเลวต้องการตัวคุณเพื่อให้คุณเนี่ยบอกว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเอลลี่นี่ก็บ่นเลยโอ้ยเรื่องนึงว่ากูจะแต่งได้ต้องหาข้อมูลต้องเป็นสถานที่จริงมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยจะแต่งขึ้นมาได้เลยเอเดนเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลอนดอนกันเลยให้คุณไปสถานที่จริงเพื่อคุณเนี่ยจะมีไอเดียและแต่งเนื้อหาต่อจากนั้นได้คืนนั้นอ่ะทั้งคู่ก็เลยนั่งเครื่องบินส่วนตัวของสายลับไปลอนดอนเลยเว้ยแล้วก็ตรงไปยังอนุสาวรีย์อัลเบิร์ตที่เอเดนอ่ะนัดเจอแฮกเกอร์เอาไว้แต่แฮกเกอร์ไม่โผล่มาพอมาถึงสถานที่จริงเอเดนก็บิวเอลลี่เลยให้เธอลองแต่งนิยายดูว่าเรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงทว่าเอลลี่เนี่ยเป็นนักแต่งนิยายที่ค่อนข้างดังคนเลยรู้จักเยอะทีนี้พอมีใครเห็นเอลลี่เนี่ยก็ไลฟ์สดเลยว่าเฮ้ยฉันเจอเอลลี่ตัวจริงว่ะพอไลฟ์สดเสร็จไอ้องค์กรดิวิชันเนี่ยก็จับสัญญาณได้ว่ามีคนเห็นเอลลี่ที่อนุสาวรีย์อัลเบิร์ตก็เลยส่งทีมไปจับตาดูพร้อมกับส่องกล้องดูว่าเอลลี่กับเอเดนเนี่ยจะทำอะไรกันจนองค์กรดิวิชันเนี่ยรู้ว่าเอเดนใช่เอลลี่แต่งนิยายต่อไอ้องค์กรเฮียเนี่ยก็เลยจับตาดูว่าเอลลี่เนี่ยจะแต่งนิยายต่อว่ายังไงสรุปแล้วนิยายที่เอลลี่แต่งต่อเนี่ยมันจะมีเนื้อหาประมาณว่าแฮกเกอร์ได้ส่งโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมาให้กับสายลับอากายซึ่งหลังโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะมันมีชิปอยู่ตัวนึงซึ่งถ้าแกะรอยสัญญาณดาวเทียมจากชิปตัวนั้นน่ะก็จะรู้ได้ว่าแฮกเกอร์อยู่ที่ไหนแต่ในชีวิตจริงอ่ะแม่งไม่ต้องใช้ชิปตัวนั้นเว้ยเอเดนได้ยินเอลลี่เล่าปุ๊บก็หยิบคอมของเอลลี่มาแล้วค้นหาฐานข้อมูลของดาวเทียมจนรู้ว่าดาวเทียมเนี่ยมีอยู่หลายตัวมากแต่ตัวที่ใกล้บริเวณนั้นที่สุดอ่ะมีอยู่ตัวเดียวโดยมันอยู่ที่ถนนโครเบิร์กพอเอเดนและเอลลี่รู้อย่างนั้นนะก็เลยเดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์แถบถนนโครเบิร์กเพื่อไปตามหาแฮกเกอร์และแน่นอนว่าเมื่อสองคนนี้รู้ไอ้พวกดิวิชันก็รู้ด้วยมันก็เลยส่งคนตามไปพอเอเดนและเอลลี่ไปถึงที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ไปค้นอพาร์ตเมนต์นะจนไปเจอกระเป๋านิรภัยใบหนึ่งในห้อง305ก็ปรากฏว่ามันมีกุญแจเรือแล้วก็สมุดบันทึกของแฮกเกอร์ที่บันทึกข้อมูลทุกอย่างเอาไว้แต่มันโดนเข้ารหัสอยู่แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วพอถ้าแกะข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ได้ก็ได้จะรู้ว่าแฮกเกอร์เอาข้อมูลมาสเตอร์ไฟล์ไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ดีใจได้ไม่นานนะพวกคนของดิวิชันน่ะก็ตามมาถึงอพาร์ตเมนต์และจะขึ้นมาจับเอเดนและเอลลี่แต่เอเดนน่ะไหวตัวทันเลยพาเอลลี่ไปซ่อนที่ช่องลับใต้พื้นที่แฮกเกอร์ทำเอาไว้ตอนแรกอ่ะก็จะรอดอยู่แล้วแต่น้องแมวอ่ะเสือกร้องออกมาเอเดนก็เลยต้องออกจากที่ซ่อน
และไล่เก็บพวกดิวิชั่นทุกคนซึ่งตอนที่เอเดนกำลังออกบทบูเนี่ยเอลลี่ก็เห็นภาพของเอเดนซ้อนทับกับสายลับอากายจนเอลลี่เนี่ยงงว่าทำไมกูต้องเห็นภาพแบบนี้วะแต่บูเท่าไหร่แม่งพวกดิวิชั่นก็ไม่หมดสักทีเอลลี่เลยหมดความอดทนก็เลยพยายามวิ่งหนีขึ้นบันไดและบันไดหาเนี่ยไม่มีทางลงมันเป็นทางขึ้นไปชั้นดัดฟ้าอย่างเดียวเอเดนกับเอลลี่เนี่ยก็เลยติดแงกอยู่ที่ชั้นดัดฟ้าแต่พอมองจากชั้นดัดฟ้าลงไปด้านล่างก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเรืออยู่ด้านล่างว่ะและในไอ้กล่องนิรภัยที่เจอก่อนหน้านี้แม่งมีกุญแจเรืออยู่แสดงว่านี่แหละคือทางหนีทีไล่ที่ไอ้แฮกเกอร์เตรียมเอาไว้เอเดนก็เลยบอกว่าเอลลี่โดดเลยเอลลี่ก็เลยบ่นเฮียใครจะโดดไอ้สัตว์สูงท่านใดนั้นเอเดนก็หยิบแมวของเอลลี่ออกมาล่อและบอกว่าเธอรักแมวไหมถ้ารักแมวดูมันเป็นตัวอย่างนะแล้วก็โยนอัลฟี่แมวของเอลลี่ลงไปยราดฟ้าและแมวน้อยอัลฟี่ก็แลนดิ้งลงสู่ฟูกที่อยู่ด้านล่างได้อย่างปลอดภัยอ่ะพอแมวรอดเอเดนแม่งเลยบังคับให้เอลลี่โดดด้วยทั้งสองเลยโดดจากดาดฟ้าลงไปยังเรือได้อย่างปลอดภัยแล้วขับเรือหนีจากการตามล่าของพวกดิวิชั่นไปทั้งคู่เนี่ยเลยไปเปิดห้องพักที่โรงแรมจิ้งหรีดแถวๆนั้นอ่ะนอนพักสักคืนนึงเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเอลลี่ก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่าก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วเอเดนก็เข้าไปอาบน้ำบ้างแต่เปิดน้ำหลอกไว้เว้ยจริงๆอ่ะยังไม่อาบแต่โทรหาใครก็ไม่รู้แล้วบังเอิญอัลฟี่แมวของเอลลี่อ่ะดันเดินมาเล่นที่หน้าประตูห้องน้ำเอลลี่เลยเดินมาจับแมวแล้วบังเอิญได้ยินเอเดนคุยโทรศัพท์ว่านางไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นแต่ผมเนี่ยจะบ้าแล้วอยู่ด้วยกันผมก็จะบ้าแล้วยิงหัวเอลลี่คอนเวย์เลยเหอะให้แม่งจบๆไปอ้าวสัตว์เรื่องพลิกและเอลลี่อ่ะแม่งเสือกได้ยินก็เลยคว้าสมุดของแฮกเกอร์ที่ได้มาก่อนหน้านี้แล้วก็คว้าแมววิ่งหนีออกมาจากห้องแล้วก็ไปใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาแม่แต่ก็ยังเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังไม่ได้เพราะว่ากลัวแม่จะมีอันตรายนะก็เลยบอกแม่ว่าแม่จำโรงแรมที่หนูจองวันครบรอบแต่งงานระหว่างแม่กับพ่อได้ไหมเดี๋ยวมาเจอกันที่โรงแรมนั่นหน่อยดีแม่อีแม่ก็เลยรีบจัดแจงโทรจองโรงแรมแล้วก็ไปรอลูกที่โรงแรมเว้ยเอลลี่เนี่ยก็โผล่ไปที่โรงแรมเจอแม่ปุ๊บก็กอดแม่ดีใจโอ้ยเจอแม่แล้วแล้วก็ถามหาพ่อพ่อไปไหนอ่ะแม่ก็บอกว่าอ้อพ่อลงไปเอาน้ำแข็งเดี๋ยวก็มาแล้วทันใดนั้นพ่อก็เปิดประตูเข้ามาและหน้าตาของพ่อก็คือผอ.ริกเตอร์หัวหน้าองค์กรดิวิชั่นที่ตามล่าเอเดนและเอลลี่ก่อนหน้านี้นั่นเองเฮียพลิกอีกแล้วมึงพลิกหลายรอบแล้วเนี่ยพลิกจนเผ็ดแล้วเนี่ยแต่เอลลี่อ่ะเหมือนจะไม่รู้ว่าพ่ออ่ะคือผอ.ริกเตอร์ก็คุยกับพ่อกับแม่ตามปกติแล้วก็เริ่มเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็คิดว่าลูกอ่ะเพ้อเจ้อเว้ยแต่พ่ออ่ะถามหาเลยถามหาว่าไอ้สมุดแฮกเกอร์ที่ว่าอยู่ที่ไหนเอลลี่ก็บอกว่าอยู่ในกระเป๋าแมวอ่ะพ่อพ่อก็เลยไปหยิบสมุดของแฮกเกอร์จากกระเป๋าแมวมาดูแล้วก็ยิ้มกุ้มกิ่มดูสมุดอยู่คนเดียวทันใดนั้นเอเดนก็พังประตูเข้ามาเอลลี่ก็ตกใจบอกว่าอย่าเข้ามานะอย่าทำอะไรพ่อกับแม่ฉันนะเอเดนก็บอกว่าเอลลี่เธอเข้าใจผิดแล้วไอ้สองคนเนี้ยไม่ใช่พ่อแม่ของเธอเอลลี่ก็เลยสวนไปว่าไม่ใช่เฮียอะไรเนี่ยพ่อแม่กูทันใดนั้นพออริกเตอร์ก็พูดขึ้นมาว่าเลิกเล่นกันแค่นี้ถ้าแกฆ่าฉันดิวิชั่นจะไม่เลิกตามล่าแกแน่เอลลี่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งเว้ยอ้าวพ่องเอลลี่ก็สับสนเว้ยเอเดนก็พยายามบอกว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อเธอและไอ้ข้างหลังอ่ะก็ไม่ใช่แม่เธอทันใดนั้นอีแม่ก็หยิบปืนมาจ่อที่เอลลี่เอ้าพิกอีกแล้วมึงจะพิกกี่เม็ดเนี่ยเผ็ดแล้วนะสัตว์เอเดนก็ไม่พูดพาดทำเพลงยิงแม่แม่งเลยเอลลี่เห็นแม่โดนยิงก็กรี๊ดแม่กูส่วนอีพ่อเนี่ยก็โดนเอาปืนตบจนล่วงยิงไม่ได้นะถ้าเกิดยิงแล้วเนี่ยพวกเอเดนจะกลายเป็นคนผิดทันทีเพราะยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีหลักฐานผอ.ริกเตอร์ก็คือคนจากหน่วยสืบราชการลับเอเดนเนี่ยก็บอกว่าเอลลี่เชื่อผมเถอะเอลลี่ก็สวนเลยเชื่อเฮียอะไรอ่ะมึงยิงแม่กูมึงทำร้ายพ่อกูจะให้กูเชื่ออะไรเอเดนก็เริ่มหมดความอดทนอ่ะก็เลยบอกว่ามึงคิดดีๆในช่วงเวลา72ชั่วโมงที่ผ่านมามีกูคนเดียวเนี่ยที่ไม่พยายามฆ่ามึงอ่ะเอลลี่ก็เลยเออจริงว่ะก็เลยยอมหนีไปกับเอเดนหนีลงไปข้างล่างเลยพอมาถึงข้างล่างเนี่ยนึกได้ว่าลืมเอาอัลฟี่ลืมเอาน้องแมวมาก็จะกลับขึ้นไปเอาแต่เอเดนน่ะห้ามไว้บอกว่าคิดดีๆนะถ้ากลับไปอ่ะไม่รอดแน่เอลลี่เนี่ยจึงยอมทำใจทิ้งแมวซึ่งถ้าเป็นคนอื่นน่ะแม่งคงเลือกแมวอ่ะก็ทิ้งแมวเสร็จสับก็นั่งรถไปกับเอเดนระหว่างนั่งรถไปเนี่ยก็เหนื่อยก็พ้อยหลับไปตื่นมาอีกทีเนี่ยเอเดนพามาที่ฝรั่งเศสแล้วแต่ไม่รู้ว่าส่วนไหนของฝรั่งเศสนะซึ่งแถบนั้นเนี่ยก็เป็นไร่องุ่นหมดเลยแถบเนี้ยเขาจะผลิตไวน์องุ่นกันแล้วก็พามาจอดที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อมาเจอกับชายที่มีชื่อว่าอัลฟี่นำแสดงโดยแซมูเอล แอล แจ็คสันพอเอลลี่ได้ยินชื่อว่าอัลฟี่เนี่ยก็ฉงนใจเล็กน้อยอัลฟี่เหรอนี่มึงอย่าบอกกูนะว่าอัลฟี่ย่อมาจากอัลเฟรดโซโลมอนน่ะ
อัลฟีก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าเอลลี่ก็ตกใจเว้ยเพราะอัลเฟรดโซโลมอนคือชื่อของรองผู้อำนวยการ CIA อัลฟีเนี่ยก็ขอคุยกับเอลลี่ตามลำพังนะแล้วก็พาเอลลี่เดินไปดูสวนองุ่นแล้วก็ลงบ่มไวน์พร้อมกับถามเอลลี่ว่าพร้อมจะเจอนักสืบเอากายตัวจริงหรือยังเอลลี่ก็เฮ้ยเอากายตัวจริงเหรออยากเจออยากเจออัลฟีก็เลยพาเอลลี่ไปยังห้องบัญชาการลับแล้วก็เริ่มเล่าความจริงให้เอลลี่ฟังว่าไอ้นิยายของเอลลี่ที่เอเดนบอกว่ามันเป็นคำทำนายอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำทำนายมันคือประสบการณ์ตรงของเอลลี่เองเพราะตัวจริงของเอลลี่คือสายลับอาไครมือดีที่สุดแห่ง CIA สัตว์เอ้ยพี่อีกแล้วมึงอย่าพี่อีกเยอะไปเนี่ยเอลลี่ได้ยินอย่างนั้นก็พูดขึ้นมาทันทีว่าอีตอแหลกูไม่เชื่อสายลับพ่องดิเมื่อก่อนกูทำงานเป็นสาวเสิร์ฟที่ชอบเล่นสเก็ตเป็นชีวิตจิตใจแต่กูเนี่ยได้รับอุบัติเหตุตอนเล่นสเก็ตกูก็เลยเอาเวลาว่างช่วงนั้นอะมาเขียนหนังสือจนเป็นหนังสือนักสืบเอากายนี่แหละแล้วมาบอกว่ากูเป็นสายลับมึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเอลลี่ก็โวยวายแล้วเดินออกไปข้างนอกเว้ยแล้วก็ไปเจอกับเอเดนแล้วก็ด่าเอเดนว่าอีตอแหลพวกแกน่ะมันตอแหลทั้งหมดเลยเอเดนเนี่ยก็ทำท่าแบบช่างแม่งแล้วก็วิ่งเข้าไปต่อยเอลลี่เว้ยแต่จู่ๆอ่ะเอลลี่ก็สวนกับเอเดนไปได้เว้ยจับเอเดนกดลงกับพื้นทีนี้ก็อ้าวสงสัยแล้วเอ้าทำไมอยู่ดีกูเก่งวะแล้วความจำของเอลลี่ในฐานะของเรเชลคลายก็เริ่มย้อนกลับมาทีละเล็กทีละน้อยก็เริ่มจะเชื่อเว้ยว่าตัวเองอ่ะเป็นสายลับก็เลยถามเอเดนว่าแล้วทำไมไม่บอกกันแต่แรกเอเดนเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าบอกกันกลัวว่าไอความทรงจำที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะพังหมดก็เลยไม่ได้บอกแต่จริงๆอ่ะกูเชื่อว่ามึงแอบคิดในใจว่าถ้ากูบอกไปอ่ะมึงก็ไม่เชื่อหรอกไอ้สัตว์หลังจากนั้นอ่ะเอเดนก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ความจริงแล้วคนที่นัดเจอกับแฮกเกอร์เพื่อไปเอามาสเตอร์ไฟล์เนี่ยไม่ใช่เอเดนแต่คือเอลลี่หรือว่าเรเชลในขณะนั้นนั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะแฮกเกอร์ไม่ยอมโผล่มาและจู่ๆเรเชลก็หายตัวไปมารู้ตัวอีกทีเรเชลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซะแล้วแล้วพวกดิวิชั่นเนี่ยเข้าถึงตัวเรเชลก่อนตอนนั้นน่ะเรเชลอ่ะจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนเป็นผ้าขาวพอริกเตอร์เนี่ยก็ให้หมอจิตวิทยาของดิวิชั่นล้างสมองเรเชลให้เชื่อว่าหมอเป็นแม่และเชื่อว่าพอเป็นพ่อและล้างอดีตทั้งหมดให้คิดว่าตัวเองเป็นสาวเสิร์ฟที่ชอบเล่นสเก็ตและชักจูงให้เรเชลแต่งนิยายเพื่อเรเชลเนี่ยจะได้เขียนความทรงจำออกมาแล้วแม่งก็สำเร็จด้วยเรเชลแม่งก็เอาความทรงจำเนี่ยเขียนเป็นนิยายออกมาเอลลี่หรือว่าเรเชลเนี่ยก็เลยถามเอเดนว่าจริงๆแล้วฉันน่ะเป็นใครกันแน่เอเดนก็เลยเล่าว่าคุณคือสายลับเรเชลคลายมือดีที่สุดที่ CIA สร้างมาเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนิยายคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงสายลับเอากายก็คือคุณสายลับไวแอดที่คุณพูดถึงในหนังสือก็คือผมส่วนเคียร่าตัวจริงก็มีนะแล้วก็เสียชีวิตจริงๆด้วยเอลลี่หรือว่าเรเชลเนี่ยได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียดายเพราะเธอคิดว่าหนังสือเล่มหน้าเนี่ยเธอกะให้เคียร่าเนี่ยกลับมาสักหน่อยเพราะมีแฟนหนังสือคนนึงเนี่ยเมลมาบอกเธอว่าเฮ้ยมันมีวิธีนะที่ทำให้เคียร่าเนี่ยรอดตายกลับมาได้คุยกันไปคุยกันมาอยู่ดีอัลฟี่ก็วิ่งออกมาเรียกทั้งสองคนเข้าไปแล้วบอกว่าถอดรหัสในสมุดของแฮกเกอร์ได้แล้วทำให้รู้ว่ามาสเตอร์ไฟล์ถูกฝากไว้กับอารักษ์ความลับซาบาอัลบาดซึ่งกลุ่มอารักษ์เนี่ยจะถือสัจจะยิ่งชีพรักษาความรักยิ่งชีพดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าความลับจะรั่วไหลแฮกเกอร์เนี่ยก็เลยเอามาสเตอร์ไฟล์ไปฝากไว้แล้วบอกว่าผู้ที่จะสามารถรับมาสเตอร์ไฟล์ได้มีเพียงเรเชลคายคนเดียวเท่านั้นซึ่งเรเชลคายก็จะเป็นคนเก่าคนแก่ของอารักษ์ความลับอีกด้วยเอลลี่ที่แบบนั้นก็รู้ทันทีว่าความซวยมาถึงกูแล้วแล้วก็อิดออดไม่อยากไปเพราะความทรงจำในด้านที่เป็นเรเชลอ่ะยังกลับมาไม่เต็มที่แต่สุดท้ายอ่ะก็โดนกล่อมจนต้องไปยังคาบสมุทรอาระเบียซึ่งเป็นที่อยู่ของอารักษ์ความลับพอไปถึงเนี่ยก็ต้องรอก่อนนะทั้งคู่ก็เลยใช้เวลาช่วงที่รอเนี่ยเต้นรำกันจนทำให้เอลลี่เนี่ยรู้ว่าตอนที่เธอไปเรเชลอ่ะเธอได้คบหาดูใจกับเอเดนอยู่แล้วความทรงจำช่วงนั้นอ่ะเริ่มกลับมาแล้วสองคนเนี้ยก็กำลังหวานเลยแต่ก็โดนขัดจังหวะเพราะว่าเรเชลอ่ะโดนเรียกตัวแล้วโดยคนที่เรียกตัวไปอ่ะก็คือซาบาคนของอารักษ์ความลับและในที่สุดเอลลี่หรือว่าเรเชลก็ได้มาสเตอร์ไฟล์มาในที่สุดเอลลี่เนี่ยก็ได้ใช้คอมของซาบานะเปิดข้อมูลในมาสเตอร์ไฟล์ดูเอลลี่เนี่ยก็เห็นเลยว่าใครเนี่ยอยู่ในดิวิชั่นบ้างเลื่อนข้อมูลไปเลื่อนข้อมูลมาก็มาเจอข้อมูลนึงจนทำให้เธอเนี่ยตกใจอย่างมากก็เลยรีบลงมาหาเอเดนแต่ยังไม่ทันถามอะไรเอเดนเลยพวกของดิวิชั่นเนี่ยก็โผล่มานำโดยอีด็อกเตอร์ด้านสะกดจิตเลยที่ปอมเป็นแม่ของเอลลี่อะอีเนี่ยไม่ตายเพราะตอนนี้มันโดนเอเดนยิงอ่ะมันใส่เสื้อเกาะกันกระสุนเอาไว้พวกดิวิชั่นน่ะรู้ว่ามาสเตอร์ไฟล์อยู่กับอารักษ์ความลับเพราะว่าที่โรงแรมอ่ะตอนที่ผอ.ริกเตอร์ปลอมเป็นพ่อของเอลลี่อ่ะ
มันได้ใช้กล้องที่ทำเป็นแว่นเนี่ยถ่ายรูปในหนังสือเอาไว้และให้ลูกสมุนเนี่ยถอดรหัสแต่ถือว่าเป็นโชคดีของเอลลี่นะเพราะพื้นที่ในอารักษ์ความลับเนี่ยไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้มันก็เลยชวนกันไปนั่งคุยดื่มชากันหน่อยซึ่งแน่นอนว่าเอเดนกับเอลี่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เพราะข้างนอกอ่ะมีพวกของมันรออยู่เพียบเลยตอนดื่มชาเนี่ยอีด็อกเตอร์เนี่ยก็เริ่มพูดแล้วเรเชลเธอเห็นไฟล์แล้วใช่ไหมเธอจำได้แล้วใช่ไหมว่าเธอคือสายลับมือดีที่สุดของดิวิชั่นไอ้เหี้ยพี่อีกแล้วมึงจะพี่กี่ตลบเนี่ยตอนนั้นภาพในอดีตในหัวเอลลี่ตอนเป็นเรเชลก็ย้อนกลับมาเธอคือคนที่ยิงแฮกเกอร์จนเสียชีวิตแต่ระบบป้องกันตัวเองแฮกเกอร์นั้นทำงานทำให้อพาร์ตเมนต์ของแฮกเกอร์น่ะเกิดระเบิดจนเธอเนี่ยต้องกระโดดหนีลงมาในน้ำเหตุการณ์นั้นนั่นเองที่ทำให้ความทรงจำของเธอเนี่ยหายไปเอเดนน่ะรู้แบบนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไม่อยากสิเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงทันใดนั้นทั้งหมดอ่ะก็หลับเว้ยคือในชาแม่งมียานอนหลับอยู่แม่งวางยาให้ทุกคนอ่ะหลับหมดเลยแล้วก็พาตัวไปยังฐานลับของพวกดิวิชั่นเอลลี่หรือว่าเรเชลเนี่ยก็ได้สติกลับมานะลืมตามาก็เห็นผอ.ริกเตอร์ที่ปลอมเป็นพ่อตัวเองเนี่ยยืนเผา USB ที่เก็บมัตเตอร์ไฟเอาไว้อยู่หลังจากนั้นก็เดินมากล่อมเอลลี่นะว่าเรเชลเธอคือมือดีของเราอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันอาจจะไม่ใช่พ่อของเธอแต่ฉันคือคนที่ทำให้เธอเป็นเธอทุกวันนี้นู่นนี่นั่นก็กล่อมไปเอลลี่เนี่ยก็เหมือนจะคล้อยตามอีผอ.เนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าตอนเนี้ยฉันเหลืออุปสรรคอยู่อย่างเดียวนั่นก็คืออัลฟี่ตราบใดที่อัลฟี่ยังไม่ตายมันจะตามล่าฉันไม่เลิกแน่เรเชลเธอบอกมาสิว่าอัลฟี่อ่ะมันอยู่ไหนแต่เรเชลเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่รู้นะว่าอัลฟี่อยู่ไหนคนที่รู้เนี่ยมีแต่เอเดนอีผอ.เนี่ยก็บอกว่าเอเดนอ่ะแม่งไม่ยอมเปิดปากเลยเอลลี่เนี่ยก็เลยเสนอตัวว่าเดี๋ยวจะไปกล่อมเอเดนให้แต่ก่อนจะไปหาเอเดนเนี่ยอีผอ.เนี่ยก็ลองใจเอลลี่เว้ยแล้วบอกว่าเธอนำตัวอัลฟี่มาให้ฉันและฉันจะมอบอัลฟี่ตัวนี้ให้กับเธอคือวันนั้นน่ะที่โรงแรมอีผอ.เอาแมวของเอลลี่อ่ะกลับมาด้วยแต่เอลลี่ก็ตอบผอ.กลับไปว่าจะเอาไปปู้ยี่ปู้ยำอะไรก็ตามใจฉันเกลียดแมวอีผอ.ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอ่ะก็เชื่อใจก็เลยพาตัวเรเชลเนี่ยหรือว่าเอลลี่เนี่ยไปกล่อมเอเดนแต่กล่อมได้แป๊บเดียวอยู่ดีเอลลี่อ่ะแม่งก็หยิบปืนมาแล้วก็ยิงอกเอเดนทะลุเลยเว้ยอีผอ.ก็งงเอ้าแล้วแบบนี้กูจะรู้ได้ไงอ่ะว่าอัลฟี่อยู่ไหนเรเชลก็เลยบอกว่าฉันมีวิธีตามตัวค่ะอีด็อกเตอร์สะกดจิตอีผอ.แล้วก็เอลลี่หรือว่าเรเชลเนี่ยก็เลยย้ายไปอีกห้องเว้ยปล่อยให้เอเดนเนี่ยนอนกองอยู่ที่พื้นพร้อมกับลูกน้องของดิวิชั่นอีก2คนเรเชลเนี่ยก็ใช้คอมของดิวิชั่นนะเปิดแผนที่คำนวณระยะทางคำนวณเวลาสภาพพื้นที่ป้ายทะเบียนรถแถบนั้นเพื่อดูว่าอัลฟี่อยู่ที่ไหนแล้วในที่สุดเรเชลก็หาบ้านที่อัลฟี่กบดานอยู่จนพบผอ.เนี่ยก็ตบมือดีใจเยี่ยมมากเรเชลเธอเก่งมากท่านใดนั้นเรเชลก็พูดขึ้นมาว่าฉันต้องขอบคุณนะที่ให้ฉันได้ใช้คอมที่เชื่อมต่อกับเมนเฟรมของดิวิชั่นโดยตรงฉันเลยสามารถส่งมาสเตอร์ไฟล์ให้กับอัลฟี่ได้ในที่สุดอ้าวพลิกแถมเอเดนอ่ะแม่งไม่ตายด้วยเว้ยแม่งฟื้นมาแล้วก็อัดลูกน้องของดิวิชั่นจนสลบแล้วก็เดินไปหยิบอะดรีนาลีนในตู้ยามาฉีดใส่ตัวเองทำให้แบบมีกำลังวังชาขึ้นมานิดหน่อยไม่เจ็บเท่าไหร่เรเชลหรือว่าเอลลี่เนี่ยเหมือนจะชนะแล้วแต่ที่ไหนได้อ่ะไฟล์แม่งส่งไม่ไปอ้าวพลิกอีกไอ้สัตว์เอลลี่ตอนเนี้ยความทรงจำกลับมาโดยสมบูรณ์แล้วกลับคืนเป็นเรเชลเหมือนเดิมก็ซัดผอ.แล้วก็อีด็อกเตอร์จนสลบแล้วก็รีบวิ่งไปคว้าเอลฟี่วิ่งหนีออกมาจากห้องและแน่นอนเธอก็ไม่ลืมขอโทษขอโพยเอลฟี่อ่ะบอกว่าแม่ขอโทษนะลูกที่พูดอย่างนั้นน่ะแม่รักลูกนะไม่ได้เกลียดลูกเลยเรเชลวิ่งหนีเข้าไปในห้องเก็บอาวุธซึ่งเอเดนน่ะตามเข้ามาทีหลังเอเดนน่ะโกรธเรเชลนะเพราะคิดว่าเรเชลอ่ะตั้งใจจะฆ่าจริงๆแต่จริงแล้วมันเป็นแผนของเรเชลเรเชลอ่ะรู้ว่าถ้ายิงปืนผ่านระหว่างช่องว่างของเส้นเลือดที่อยู่ข้างหัวใจลูกกระสุนน่ะก็จะทะลุผ่านไปเลยแล้วคนที่โดนยิงอ่ะก็จะรอดนี่แหละเป็นวิธีที่แฟนๆเธอส่งมาซึ่งเธอก็กะใช้วิธีนี้ในหนังสือภาคต่อไปนั่นแหละว่าทำยังไงเคียร่าถึงรอดมาได้เอเดนที่อยู่นั้นก็งงไอ้เหี้ยแฟนหนังสือมึงเป็นใครเนี่ยมึงจะฉลาดไปไหนวะระหว่างที่พูดคุยกันอยู่พรรคพวกของอีผอ.เนี่ยก็ดักรออยู่ด้านนอกแล้วเรเชลอ่ะก็เลยชวนเอเดนเต้นซึ่งเต้นในที่เนี้ยคือการพบูหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ระเบิดควันวางมั่วซั่วหมดยิงปืนมั่วซั่วหมดเก็บลูกน้องผอ.ไปทีละคนทีละคนทีละคนแต่ลูกน้องอ่ะเยอะเหลือเกินยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดทั้งสองก็เลยหนีไปตามท่อระบายอากาศลงไปด้านล่างแน่นอนว่าลูกน้องของผอ.เนี่ยก็ตามไม่เลิกนะก็พยายามรัวกระสุนใส่เอเดนแล้วก็เรเชลเนี่ยแบบไม่ยั้งจนกระสุนเนี่ยไปโดนท่อทำให้น้ำมันเนี่ยไหลออกมาไอ้สองคนนี้ก็งงว่าเฮ้ยน้ำมันเหี้ยอะไรวะทำไมที่นี่มีน้ำมันด้วยพอน้ำมันไหลออกมาเจิ่งนองเนี่ย
ลูกน้องของผอ.ก็บอกให้หยุดยิงและหันมาใช้มีดแทนเพราะถ้าเกิดมีประกายไฟขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวระเบิดตุ้มตามขึ้นมาตายห่ากันหมดไอ้ลูกน้องผอ.ก็ค่อยเดินฝ่าน้ำมันเข้าไปซึ่งก็ลื่นมากทำให้เดินเนี่ยไม่ถนัดแต่จำนวนคนเนี่ยเยอะกว่าในสถานภาพที่ไม่สามารถใช้ปืนได้แบบนี้ยังไงลูกน้องของผอ.เนี่ยก็ได้เปรียบสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีเลยเรเชลคิดว่าไม่น่ารอดเว้ยแต่ทันใดนั้นอ่ะเธอก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เว้ยเธอถามเอเดนเพื่อยืนยันเรื่องนึงว่าเธอฉันน่ะโดนป้อนความทรงจำว่าฉันเล่นสเก็ตเก่งจริงๆแล้วฉันเล่นเก่งไหมเอเดนก็บอกว่าก็เก่งนะก็ขั้นเทพเลยแหละได้ฟังอย่างนั้นเรเชลก็ยิ้มกิมก็เลยหยิบมีดพกขึ้นมาปักที่รองเท้าทำเป็นรองเท้าสเก็ตแล้วก็ถลาเข้าไปเชือดลูกน้องของผอ.จนตายเรียบแม่งเก่งเวอร์พอรอดแล้วก็จะไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์นะก็กะว่าจะไปส่งมัตเตอร์ไฟล์ให้กับอัลฟี่ผ่านทางห้องเซิร์ฟเวอร์แต่มันก็ส่งไม่ได้อีกเพราะการส่งไฟล์ผ่านห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องใช้การยืนยันม่านตาและต้องใช้ม่านตาของผอ.ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันทีนี้แม่งก็ส่งไม่ได้อีกแล้วซ้ำร้ายอีผอ.เนี่ยโผล่มาที่ด้านหลังพร้อมกับปืนลูกซองแต่ทันใดนั้นเองแมวน้อยอัลฟี่ก็กระโดดเข้าไปข่วนหน้าผอ.เอเดนก็เลยถือโอกาสนั้นยิงผอ.จนดับคาที่แต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้ม่านตาของผอ.ได้อีกเพราะแม่งโดนอัลฟี่เนี่ยควนจนม่านตาเนี่ยกระจุยเรเชลอ่ะเลยกะใช้วิธีหนึ่งคือส่งผ่านดาวเทียมโดยตรงจึงต้องออกไปจากที่นี่ก่อนเพื่อไปหาดาวเทียมพอออกมาด้านนอกเนี่ยก็พบว่าไอ้ที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันคือเรือแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีจานดาวเทียมนะเรเชลเนี่ยเลยพุ่งไปที่จานดาวเทียมแล้วก็ส่งข้อมูลอัปโหลดให้กับอัลฟี่ข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยค่อยๆโหลดค่อยๆโหลดค่อยๆโหลดทันใดนั้นอีด็อกเตอร์สะกดจิตก็โผล่มามันได้พูดโค้ดรหัสพร้อมเปิดเพลงจากกล่องดนตรีเหมือนที่เคยทำเมื่อตอนล้างสมองเรเชลก่อนหน้านี้เรเชลไม่ได้รับรหัสล้างสมองก็ต้องทำตามอย่างไม่มีเงื่อนไขและคำสั่งนั้นก็คือให้จัดการสายลับเอเดนซะเรเชลเนี่ยก็เข้าโจมตีเอเดนเลยต่อยเตะเต็มไปหมดแต่เอเดนอ่ะไม่ยอมสวนนะไม่อยากทำร้ายเรเชลถึงตายอ่ะก็ยอมแต่จู่ๆอ่ะก็มีพนักงานบนเรือเนี่ยโผล่ออกมาแล้วเอาประแจฟาดหัวอีด็อกเตอร์จนอีด็อกเตอร์เนี่ยร่วงลงไปและไอ้กล่องดนตรีเนี่ยก็พังจนเละทำให้เรเชลฟื้นคืนสติกลับมาอีกครั้งแล้วมาสเตอร์ไฟล์ก็ถูกส่งไปให้อัลฟี่ได้อย่างสมบูรณ์คนช่วยเรเชลและเอเดนไว้ก็คือเคียร่าที่รอดชีวิตมาได้เพราะกระสุนผ่านช่องว่างระหว่างเส้นเลือดข้างหัวใจของเคียร่าไปทำให้เคียร่ารอดชีวิตกลับมาได้ส่วนแฟนหนังสือของเอลลี่ที่ส่งเมลมาบอกวิธีให้เคียร่ากลับมาได้เนี่ยก็คือตัวเคียร่านั่นเองการส่งเมลไปเนี่ยเป็นการอย่างเชิงว่าเอลลี่เนี่ยจำเคียร่าได้หรือไม่และดูเหมือนว่าเอลลี่เนี่ยจะจำไม่ได้เคียร่าเนี่ยก็เลยแทรกซึมเข้าไปในองค์กรดิวิชั่นเพื่อคอยหาโอกาสแล้วก็ได้จังหวะจัดหนักเมื่อกี้นี่แหละทั้ง3คนแล้วก็แมวอีก1ตัวเนี่ยก็เลยนั่งสปีดโบ๊ทออกมาจากเรือใหญ่และกดระเบิดระเบิดเรือของดิวิชั่นทิ้งทั้งลำเอลลี่ได้นำเรื่องราวทั้งหมดมาแต่งเป็นนิยายแชปเตอร์สุดท้ายของเธอและปิดเรื่องราวของสายลับเอากายอย่างสมบูรณ์แต่ในงานเปิดตัวหนังสือเล่มสุดท้ายนั้นจู่ๆก็มีแฟนหนังสือลุกขึ้นมาและพูดกับเอลลี่ว่าผมไม่มีอะไรอยากจะถามคุณหรอกแต่คุณน่ะมีอะไรอยากจะถามผมไหมชายคนนั้นก็คือนักสืบเอากายตัวจริงหลังจากนี้ก็จะมีเอ็นเครดิตนะเปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเป็นร้านเหล้าที่ชื่อว่า Kingsmanแล้วก็มีเด็กคนนึงไปสั่งเหล้าเป็นรหัสลับทำให้เด็กคนนั้นน่ะได้ปืนมากระบอกหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นน่ะมีชื่อว่าออแบร์เอากายซึ่งเป็นสายลับเอากายในตอนเด็กนั่นเองแล้วก็เป็นเอากายคนเดียวกับที่โผล่มาในตอนจบด้วยเพราะเรื่องราวในนิยายสายลับเอากายของเอลลี่เล่มที่1มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของนักสืบออแบร์เอากายนั่นเองก่อนจะพูดอะไรต่อขอเข้ารีวิวเลยแล้วกันท่านผู้ชมไม่ต้องงงนะผมดูเองผมยังงงเลยคือมันตัดไปตัดมาอดีตปัจจุบันความจริงความหลอกเยอะมากจนแบบอะไรวะเนี่ยคือมันงงไปหมดอ่ะมันบอกว่าเรื่องราวหนังสือที่เอลลี่เขียนเนี่ยมันคือความจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครที่เทียบอ่ะแม่งไม่ตรงกันไงเอลลี่มันมองเอเดนซ้อนทับกับเอากายแต่จริงๆอ่ะเอเดนมันคือไวแอดแล้วมันจะเอามาทับกันทำไมและที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยมันทำให้หนังอ่ะงงพลิกจนงงอ่ะสาระสำคัญของเรื่องอ่ะมีไม่เยอะหรอกแต่แม่งสร้างปมให้พลิกอ่ะเยอะจนหนังอ่ะแม่งยืดและฉากแอคชั่นนะไม่ดีแอคชั่นตัดสลับกับเอเดนพูดโม้พูดนั่นพูดดีพูดเยอะมากอ่ะพูดจนน่ารำคาญอ่ะเอเดนก็พูดเยอะแล้วพูดไม่มีน้ำด้วยเอลลี่ก็พูดเยอะคือแม่งพูดเยอะทั้งคู่อ่ะแม่งน่ารำคาญทั้งคู่อ่ะแถมตอนบู๊ก็ตัดหน้าเอเดนเป็นหน้าของอากายอีกเพราะเอลลี่เนี่ยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะโดนลักสมองมาก็เห็นเอเดนเนี่ยซ้อนทับกับภาพเอากายแต่คือแม่งตัดสลับบ่อยมากไง
เดี๋ยวเอเดนสลับไปเอากายเอากายสลับเอเดนสลับไปสลับมาสลับแบบไอ้เหี้ยมึงจะสลับถี่ไปไหนวะรำคาญสรุปคือตัวละครน่ะพูดมากแล้วพูดแบบไม่มีน้ำอ่ะจนน่ารำคาญแอคชั่นก็ตัดสลับกันหน้าเอากายแล้วก็หน้าเอเดนเยอะจนน่ารำคาญเข้าไปอีกแล้วมาเจอปมอ่ะที่พลิกไปพลิกมามึงจะพลิกเยอะไปไหนพลิกจนเผ็ดชิบหายแล้วอ่ะดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือทุกอย่างในเรื่องนี้แม่งแทบจะน่ารำคาญทุกอย่างเลยดีสุดคือตอนแรกกับตอนท้ายที่เฮนรี่คาวิลกับจอร์ซีน่าได้บู๊ในตอนต้นกับตอนท้ายอ่ะที่มาสรุปหนังสือของตัวเองอ่ะแล้วมีเฮนรี่คาวิลโผล่มาจนได้รู้ว่าจักรวาลของอากายแม่งเชื่อมกับจักรวาลคิงแมนอ่ะแล้วจะมีครอสโอเวอร์กันในอนาคตด้วยอันเนี้ยน่าสนใจแต่กลางเรื่องอ่ะดูแล้วหงุดหงิดบอกตรงแอคชั่นไม่ดี CG ลอยและปมแต่ละอย่างอ่ะเอาจริงๆแม่งไม่เมคเซนส์ด้วยอย่างนัดแฮกเกอร์นัดกันยังไงโทรศัพท์มาที่มึงได้ยังไงซาบาอารักความลับเป็นอะไรกับมึงคือเนื้อหาในหลายอย่างอ่ะมันดูเหมือนแถเพราะนั้นผมให้คะแนนเรื่องอากายยอดสายลับที่ 6.5 คะแนนครับเอาจริงนะมันควรต้องเปลี่ยนตัวพระเอกกับนางเอกนางเอกต้องชวนดูมากกว่านี้พระเอกต้องน่ารำคาญน้อยกว่านี้อย่างเริ่มต้นมาโตโกงอ่ะไอ้สาวน้อยโตโกงอ่ะอันนั้นอ่ะเฮ้ยแม่งสวยเท่เลยแล้วมันมีความลึกลับมันชวนให้หนังอ่ะน่าดูเฮนรี่คาวิลก็ได้เรื่องความเท่ละมาดมันทำให้หนังอ่ะน่าดูแต่พอตัวเอกมันเดินด้วยเอเดนแล้วก็เรเชลอ่ะมันแบบมันไม่น่าดูอ่ะบอกตรงมันไม่ชวนดูเลยอ่ะส่วนนึงอ่ะเหมือนมันจะไปเวตลกแต่ดูแล้วมันไม่ตลกไงและจริงจังมันก็ไม่จริงจังด้วยก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะส่วนใครอ่ะดูแล้วคิดเห็นยังไงอ่ะมาพิมพ์พูดคุยกันได้ส่วนตัวถ้าให้สรุปย่อๆนะครับเรื่องเนี้ยถ้าเน้นบทมาที่เฮนรี่คาวิลเยอะกว่านี้นะแล้วก็จอร์ซีน่าเยอะกว่านี้ให้มีความเข้มข้นมากกว่านี้ไอ้เรื่องพิกอ่ะมึงตัดไปมั่งก็ได้มึงเน้นบทให้มันแบบได้บู๊เท่ๆหน่อยไม่ต้องตัดไปตัดมาพิกไปพิกมาผมว่ามันจะน่าดูมากกว่านี้ครับแล้วก็ทำเนื้อหาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้มันเมคเซนส์มากกว่านี้หน่อยผมว่ามันจะโอเคกว่านี้เยอะเลยอันเนี้ยเหมือนติดเล่นติดปมอ่ะอยากให้มีปมอารมณ์เหมือนดูตลกคาเฟ่อ่ะที่โจรคนนึงบอกว่าผมคือร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาแล้วโจรอีกคนนึงก็บอกว่าผมคือร้อยตำรวจโทปลอมตัวมาเสร็จแล้วมีอีกคนนึงบอกว่าผมคือร้อยตำรวจตีปลอมตัวมาเออมันแบบฟิลนั้นเลยอ่ะเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะเสียดายนะถ้าเฮนรี่คาวิลจอร์ซีน่าได้บู๊มากกว่านี้หน่อยได้มีบทมากกว่านี้หน่อยให้ลื่นไหลมากกว่านี้หน่อยผมว่ามันจะเป็นหนังที่ดีมากกว่านี้เยอะเลยครับเอออีกอย่างนึงน้องแมวมึงเอาน้องแมวมาแล้วอ่ะแต่บทน้องแมวน้อยมากอันเนี้ยน่าด่าแค่เอาแมวมาล่อนะก็มานี้แหละใครดูแล้วพูดคุยกันนะครับว่าคิดยังไงแล้ววันนี้กับผมนพพรเทนนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องกลับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย